ยังอยู่กันที่เรื่องของวงการแพทย์นะครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือนะครับกับทางสกพอร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทยในอนาคตแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยด้วยจะช่วยให้คนไทยนั้นเข้าถึงการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีต่างๆในราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับและทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่าสกพอหรืออีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือ EEC ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการผลิตเซลล์บำบัดเซลล์ต้นกำเนิดการรักษาด้วยยีนและวิศวกรรมเนื้อเยื่อเป็นต้นเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงด้วยครับโดย2หน่วยงานก็จะช่วยกันบูรณาการทั้งงานวิจัยพัฒนาและการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยสู่นวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่นำออกมาใช้งานจริงเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วยในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและได้มาตรฐานเพื่อดึงดูดนักลงทุนในอนาคตค่ะความร่วมมืออันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของฝั่งเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสำเร็จเพราะสุดท้ายมันก็จะคือเป็น product หรือเป็น service นะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยและประเทศไทยจะเป็นเจ้าของเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันคงต้องมีการพัฒนามีการวิจัยนะครับมีการลงทุนที่จะพูดง่ายๆว่าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาทำวิจัยในคนไข้ของประเทศไทยในประเทศไทยให้ได้คำตอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณทำโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลไม่มีมาตรฐานเพียงพอนะครับตั้งแต่การทำแลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ทำออกมาก็จะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้คนไทยเนี่ยนะครับได้มีทางออกหรือมีทางเลือกที่จะได้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็เงินทองก็จะอยู่ภายในประเทศไทยของเราเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เพราะเราทำในขณะที่มันเป็น Made in Thailand ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับงั้นเราเห็นว่าตัวนี้มีศักยภาพที่สูงมากที่จะเอาของที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเอาไปต่อยอดได้ครับในลักษณะของมีผลิตภัณฑ์ในบ้านเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการขายความสามารถของประเทศไปได้อีกเยอะเลยนะครับและ business model ที่เกิดขึ้นจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถจะขยายผลไปในลักษณะอาจจะเข้าไปขยายในพื้นที่ใน EC อาจจะมีการขยายไปทำอยู่ไปจับกับโรงพยาบาลเพื่อให้เห็นว่าจากผลิตภัณฑ์ที่มีสามารถเอาไปใช้รักษากันได้จริงๆเพราะว่าในพื้นที่ EC เนี่ยเราพยายามที่จะดึงคนเก่งๆมาทำงานบ้านเราแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยการมีระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องสาธารณสุขที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากโดยความร่วมมือครั้งนี้นะครับนอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วทางสกพอยังมีการประสานความร่วมมือไปยังโรงเรียนแพทย์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยกันเสริมสร้างระบบนิเวศให้ประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถในการผลิตและรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงรองรับความต้องการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงยกระดับความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยให้มีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ